หนคะไปทำงานเดี๋ยวจะนี่กลับมาครับกลับมาอย่างปลอดภัยครับไม่ต้องห่วงครับดูแลซึ่งกันและกันครับไปใครจะดูแลใครกันไม่รู้เลยไปให้เปลี่ยนได้อีกครั้งนึงเป็นใจไหมไม่เปลี่ยนแน่ใจอ่ะแน่ใจมั่นใจระบุหลังผมเปลี่ยนใจป่ะไม่เปลี่ยนใจครับสมัครใจป่ะสมัครใจครับก็ขนาดคุณตันยังไม่กลัวเลยฮะไม่ไปแล้วเราอยู่ที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาครับเป็นพื้นที่สีแดงครับที่นั่งมองเห็นอยู่นี้สีเขียวนะครับต้นไม้เยอะให้บอกสีแดงครับไปไหนไม่ได้นะครับถนนเล็กมากครับครับคุณตันตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่โรงเรียนอะไรไม่รู้ครับแต่สิ่งแรกจะเจอป้ายอันแรกคือจะศึกษาหาความรู้ตั้งแต่อยู่ในอะไรนะเปรจนถึงหลุมฝังศพลงจากรถอันแรกก็หลุมฝังศพไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับใครเป็นผู้โชคดีครับ2คนใครคนไหนผมข้างหลังค่ะโอเคครับวิทยาลัยเนี่ยโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรครับรัศดาครับเรียกขนาดเล็กอ๋อโรงเรียนขนาดเป็นผอ.เป็นผอ.โรงเรียนครับในขนาดเล็กก็คือพารมผมก็ถูกยิงพารมพารมที่บอกพี่เขาว่าจะกล้ามาไหมจะมาก็เรายังดำเนินชีวิตทุกวันได้นะครับผมก็มาแค่มาใช่ไหมมาให้กำลังใจนะครับมาให้เราขอบคุณมากที่เป็นห่วงครับไม่เป็นไรครับยินดีครับ0742201052ถูกต้องโอเคขอบคุณครับอุตส่าห์มาถึงนี้ยังผิดแต่ไม่รู้ทำยังไงดีโรงเรียนนี่เป็นร้านแรกของยะลานะครับไม่ร้านแรกของยะลาได้ครับยะลายังไม่เคยได้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็ยังไม่เคยได้ครับเคยได้ทองแท่งมั้ยยังเนี่ยไม่เคยเลยพี่ตั๊ดแต่ปกติมีทหารอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่ยกเว้นเสาร์อาทิตย์เคยยกเว้นวันที่ผมมาโอเคไม่ได้ตันไม่เอาใครคุ้มครองมาหน่อยไม่ต้องหรอกครับเป็นคนยะลาเลยป่ะคนยะลาเลยครับยะลาครับไม่คิดจะย้ายไปอยู่ในเมืองอยู่จังหวัดอื่นบ้างหรอครับก็อยู่ยะลาแล้วพี่ตันก็ทำไงได้เราเกิดที่นี่ครับเพราะว่าผมก็เลือกอาชีพนี้แล้วผมก็เรียนมาทางนี้ครับคือต่อให้มีเหตุการณ์ยังไงครูก็จะสอนต่อจะสอนต่อไม่กลัวก็ไม่กลัวเพื่อพัฒนาเยาวชนในด้ามขวานของไทยให้ดีขึ้นยังไงก็ถือว่าเป็นหน้าที่ครับที่นี่มีพารงเสียชีวิตใช่ครับวันนั้นทางโรงเรียนก็คือผมในฐานะที่ผมผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับก็ได้สั่งครูทั้งหมดมาทำงานที่โรงเรียนเพื่อเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมพอฝนตกผมก็สั่งให้พารงไปเอาดินคนไปด้านนู้นถนนใหญ่เพื่อไปเอาดินแล้วก็มาถมเพราะว่าโรงเรียนเรามาลำบากผมออกไปนะครับยังไม่ถึงบ้านเลยกลางทางเขาบอกว่าพารงถูกยิงเลยก็ที่ถูกยิงนะครับก็คือเป็นลูกแกเด็กอยู่ป.6เป็นนักเรียนที่นี่เด็กป.6แล้วก็เด็กอีกคนนึงก็เด็กป.4ถูกยิงทั้งพรุนทั้งคันเลยครับเพราะว่าห้องนึงอ่ะคือห้องอาคารน้อยเด็ก3ชั้นก็อยู่ในห้องเดียวกันหมดเลยป.4ป.5ป.6สอนแบบคละชั้นคละชั้นเพิ่งเปิดมาเพิ่งได้ยินนะครับคละชั้นฮะ2 3 4อยู่ในชั้นเดียวกันครูคนเดียวกันสอนความต่างการศึกษาของประเทศไทยนะครับคละชั้นค่ะ
งบของรัฐบาลมีแค่นี้นะครับสงสารเด็กมากกว่าไม่สงสารตัวเองเลยตัวเองไม่เท่าไหร่เราอายุเยอะแล้วแต่เด็กเขายังต้องโตอีกเด็กเรายังไงเขาก็ต้องได้รับความรู้ชีวิตบนเส้นได้ชีวิตบนเส้นได้เลยครับเพราะว่าออกจากบ้านมาผมก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านหรือเปล่าทุกวันเลยทุกวันเลยก็แสดงว่าวันนี้ผมก็ไม่รู้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าทุกวันทราบกันนั่นแหละที่ผมบอกกับน้องเขาว่าไม่รับรองไงมันเกิดได้ตลอดไม่รับรองเลยเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเขาไม่รับรองนะว่าเราจะได้กลับบ้านหรือเปล่าวันครบรอบแต่งงานด้วยนี้ก็ของพี่ตาเนี่ยไม่ได้อยู่กับแฟนเลยครับมาสงสารแฟนยิ่งพาแฟนมาด้วยจริงครับโอ้ยังจะกันนั่นนะครับอย่างน้อยก็เหลืออีกคนหนึ่งไว้เลี้ยงลูกอย่าให้ผมเหลือไว้คนหนึ่งไว้เลี้ยงลูกมากอย่าให้มาสองคนเลยจ้ะส่วนใหญ่กลางคืนกลางวันจะมีแบบอื่นอ๋อกลางวันมีแบบแบบอื่นประเภทถ้าทำสามจังหวัดภาคใต้มีผู้โชคดีผมก็ยินดีไปมากมากก็ทุกคนก็เป็นห่วงแล้วก็เข้าใจว่าจะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดใช่คือดูในทีวีแล้วของร้านแรกที่ว่าเขามีลูกพิการคือหนูดูอยู่หนูก็โชคดีของเขามากๆคืออาจจะไม่มีพระเจ้าองค์ไหนแต่ก็ยังมีคนช่วยเขาได้สงสารเขาสงสารเขาค่ะพอได้เราก็ดีใจแทนเขาดีใจแทนเขาค่ะถึงแม้เราจะอยู่กรุงเทพนะเราก็ยังมีกำลังใจให้เราอยู่ไม่ทุกทีเหมือนกันโอเคนะถ้าเป็นงั้นอยากจะอยู่นานๆไปไม่อยากนานก็ไม่เป็นไรค่ะอยากนานคือฐานนี้ก็ไม่ให้เราอยู่นานก็ไม่ให้เราอยู่นานไม่ใช่อะไรจะได้ไปแจกแถวอื่นอีกผมก็มาที่หวังดีครับเห็นไหมว่าผมก็นะดีใจเลยที่มาทุกคนยังหวังดีใช่ไหมผมก็ต้องตรงนี้ต้องมาเรียนมั่งอะไรเงี้ยก็สงสารเด็กมากกว่าไม่สงสารตัวเองเลยตัวเองไม่เท่าไหร่เราอายุเยอะแล้วแต่เด็กเขายังต้องโตอีกเด็กเรายังไงเขาก็ต้องได้รับความรู้เห็นไหมย่าให้ในฐานะเราเป็นครูที่เสียสละนะเสียสละทั้งอันตรายทั้งหลายก็ยังเป็นทำหน้าที่ครูทั้งที่อันตรายทุกวันให้เป็นกำลังใจเฉยๆนี่เป็นของส่วนตัวนะครับนะให้มอบให้ขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยดีใจมากเลยนะดีใจมากน้ำตาคลอเลยเมื่อกี้คลอสงสารเขาแต่นี่คลอตัวเองโชคดีดีใจมากที่คุณตันได้มอบให้เพราะว่านี่คือความกำลังใจที่เขาได้มอบให้เราที่เราได้ทำหน้าที่ณตรงนี้ค่ะก็ดีใจมากขอบคุณมากค่ะไม่กล้ามาได้อ่ะหนูรู้ว่าก็ไม่มีจะอยู่แค่ในเมืองนี่เพราะว่าบางทีขนาดคนที่อยู่แถวนี้ใหญ่ตัวเขาก็ยังต้องมีคนมาคุ้มกันมั่งอะไรมั่งแต่นี่คือเราเกินร้อยจริงๆมาแบบไม่ต้องมีผู้คุ้มอะไรทั้งสิ้นจะคุ้มทำไมล่ะครับบางคนก็กลัวกลัวกำลังใจที่จะมอบให้ชีวิตจริงๆของเราก็กลัวหมดแหละครับแต่เป็นคนกลัวแต่ไม่หนีครับไม่ได้กลัวแล้วก็หนีมีความเสี่ยงนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกชีวิตนะเราก็เสี่ยงทุกวันนี่ใช่ไหมทุกวินาทีเลยไม่เหรอใช่ไหมแต่เมื่ออาทิตย์แล้วหาทางกลับไม่ได้เหรอทำไมอ่ะก็ตลอดเส้นทางเผาหม้อแปลงไฟยังลุกอยู่ข้างทางไม่สบายเลยค่ะหนูคือตกใจค่ะตลอดเส้นทาง1กิโล2กิโลเราจะเจอเขาเผาล้อยางรถยนต์เราไหนจะกลัวเรือใบอีกกลัวใบก็เรือใบครับปกติมันอยู่ในทะเลนะก็ไม่เคยมีเรือใบด้วยเหรอครับทางใต้ยะลามาถึงเนี่ยจะถึงบ้านเราแค่อีกประมาณ3กิโลแต่เราก็ไม่สามารถจะกลับบ้านเราได้ไม่ได้ค่ะถ้าผมเจอผมก็ถอยลังมาอยู่ที่นี่ต่อแล้วกันปากหลักตรงนี้เลยสร้างโรงงานตั้งหลักก่อนโอเคไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันทุกคนขอบคุณมากนะคะโชคดีขอให้โชคดีคนครูนะผู้ยิ่งใหญ่ผู้เสียสละสู้ๆนะค่ะนะสู้นะสู้ค่ะขอบคุณเป็นห่วงพี่ตั้งตรงนี้ระบาดนี้ก็จะออกเหมือนกันค่ะเราไปด้วยกันไปรอนี่ไหม
ุณตันมาทำอะไรครับตรงนี้แจกรางวัลคนยอดได้แจกรางวัลสวัสดีครับมาเหนื่อยไหมครับสวัสดีครับครับมีอะไรมาให้กำลังใจเฉยๆครับครับเอาช็อกโกแลตมาให้พวกเราครับกินครับขอบคุณครับแข่งกันทุกคนนะให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับอิชิตัน